ันเบนไม่ยอมมันเบนไม่ยอมมันเบนมาฟ้องนะคะไอ้พวกกลุ่ม How to How Why How He How แตกของมันนี่นะคะมาด่าวันเพ็ญ นะคะว่าอุ๊ยด่าโยอะค่ะนะคะแต่วันเพ็ญไม่สนใจแล้วจะเถียงแม่งออกคลิปเลยมันมึงบอกกูเหรอว่ากูโชว์รวยก็อีส้นตีนมึงมาใส่ความกูนี่กูก็ต้องท้ามึงแบบนี้ถ้ากูบอกว่าไม่จริงไม่จริงวันเพ็ญไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกะหรี่นะวันเพ็ญอันแพะพันเล็บนี้ของปลอมมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมวะฮะกูต้องท้าเล่นกับมึงเลยเอาไหมกูเล่นเลยเนี่ย11แม่บอกกูโชว์รวยไม่สงสัยหรอกสลิมมันทำไมเกลียดมึงทูมันจะเกลียดมันก็ได้สิทธิ์ของมันสลิมตาสว่างจากกูเนี่ยเป็นกูไม่อยากบอกนะว่ากี่สิบคนสลิมมาอยู่กับกูเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ให้จบก่อนนะคะมันมาด่าวันเพ็ญ นะคะว่าวันเพ็ญเป็นกะหรี่อีสะพายอีดอกอีอึงอ่างในโอกพอเสร็จแล้วกูท้าให้มึงไปหาหลักฐานมากูท้าต้องเล่นกับมึงก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องเล่นเลย11แม้มาบอกว่ากูโชว์รวยอะไรก็พูดเรื่องเงินก็อีเหี้ยมึงใส่ความกูอะแล้วมึงจะให้กูสู้มึงท่าไหนกูก็ต้องเล่นแบบนี้กูคนจริงเว้ยโชว์หน้าโชว์ตาไม่โชว์หน้าโชว์ตาก็โชว์นิ้วเนี่ยเห็นไหมเสรีภาพความเสมอภาคพลัดดอนภาพกูจะพูดแม่งแท้เนี่ยตกลงไหมล่ะแล้วก็บอกพาร์ทกูเนี่ยเป็นของปลอมเดี๋ยวจะมาจัดการอุ้ยกูคงกลัวมากกูเลยท้ากลับเลย11ไปเล่นกับกูแสนปอนอีสะพ้ายอีดอกกูจ่ายล้านไปเลยมาเล่นกับกูอุ้ยสาวกมึงแต่ละตัวแต่ละตัวนะโอ้วัยรุ่นหน่อมแนมขยันพิมพ์แม่งยาวยืดนะบอกให้ก้าวข้ามนายทุนกูถามมึงทีเถอะสิทธิและเสรีภาพมึงจะไม่เอานายทุนมันก็เรื่องของมึงปลายปากกามันอยู่กับมึงมึงก็อย่ากาให้เขาสี่ดอกอุ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยทำตัวเป็นมาเฟียในเฟซบุ๊กแหมจะมาไล่ล่ากูเอาแล้วนะคะเริ่มนะคะเริ่มแผนมายุแยงตะแกรงรั่วว่าดิฉันกลัวดีเควิกดีเคนะเขาเป็นคนดำเนินรายการแล้วเขาเป็นเจ้าของรายการวิทยุนะคะคุณดีเคแห่งเดนมาร์กเนี่ยแล้วดิฉันนะเกรงอกเกรงใจเขานะคะเพราะว่าสามีเขาเป็นทนายอยู่ที่เดนมาร์กช่วยงานดิฉันก็ต้องเยอะแล้วดิฉันได้มีโอกาสออกรายการวิทยุออนไลน์กับเขาเราก็ต้องเกรงอกเกรงใจเลยอย่างนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องให้ความเคารพส่วนถ้าเกิดกูออกคลิปเองกูก็ด่ามึงอย่างนี้แหละว่าอีดอกถุยอีสะพายโถยอีเดี๋ยวถ้ามึงกูจะด่ามึงดิลิเวอรี่อีเนี่ยนะรับงานมาขึ้นอีนี่นะมันมีความแค้นส่วนตัวกับทักษิณค่ะปั่นหัวคนโน้นคนนี้แต่จริงๆแล้วมันก็รับงานมาด้วยสิ่งไหนก็ได้ที่ใส่ร้ายทักษิณอีเหี้ยนี่ทำหมดอีส้นตีนนี่ทำหมดแล้วกูถามมึงหน่อยใครจะรักใครจะเกลียดมันเรื่องของเขาป้ายประกาศเขาแต่กูประกาศแล้วกูรักตระกูลชินมึงจบไหมอีส้นตีนแหมอีเพนเลียตินนายทุนเออเนาะนายทุนของกูชื่อมิสเตอร์ลักกี้ผัวกูตัวจริงเนี่ยนายทุนผัวกูนี่แหวนนี่ก็นายทุนกูซื้อให้นะแต่ส่วนนายกยิ่งรักนายกทักษิณกูก็รักในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดที่เท่าที่เคยมีมามึงไปฟังไอ้คลิปไอ้สนธิลิ้มทองกุลมันพูดก่อนสินายกทักษิณเป็นนายกที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่เคยมีมาแต่ถามว่าที่มันกัดทักษิณตอนหลังเพราะอะไรมันต้องการผลประโยชน์เหมือนมึงอะไรอีดอกเธอมึงอย่านะอย่าให้กูแชร์นะอีสะพ้ายอีช่างรักเย็บเดี๋ยวทำมึงเดี๋ยวทำมึงเดี๋ยวทำมึงอีเหี้ยนี่ข้อมูลมั่วแม่งทุกเรื่องเพราะคนแม่มึงมีอะไรขอไอ้บ่อน้ำมัน6,000บอกว่าให้มีทุกจังหวัดละ5บ่อเลยมันก็ยังไม่ถึง6,000อีนี่อีบ้าอีบ้ามึงน่ะมันบ้าไปแล้วอีเหี้ยขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่สุดท้ายต้องจะเอาเงินทักษิณอย่างเดียวเอาเงินเยอะๆเงินเยอะๆเงินเยอะๆยังเงินเยอะๆอีส้นตีนแม่อุดมการณ์ของพวกมึงเงินอย่างเดียวมาหน้าเพจกูแล้วมึงเลยอีเพนบริจาคเท่าไหร่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหพวกมึงนี่นะเงินขึ้นหน้ามันดับรอไอ้พวกกลุ่ม How to How He How แต่ของอีสะพ้ายนี่เน้นเรื่องเงินเป็นอันดับแรกนะคะเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวกูจะให้พวกมึงดังไปพร้อมกับกูอีฮาวส้นตีนกูลิงกลุ่ม How ควายแล้วกันเอาไหมเอออีเหี้ยพวกนี้นี่แม่วันนึงมาอ้นตีนกูนี่กูเมื่อยแล้วนะเนี่ยกูเมื่อยนะยกนานแต่ถ้าเกิดไม่ยกเลยแบบเราก็ไม่อยากชูหนังหน้านะวันนี้เลย นะ
อุ้ยทำตัวเป็นมาเฟียเชิญนะกูจะรีบกลัวเลยนะแล้วกูจะด่ามึงดีลิเวอรี่อย่างนี้แหละกูไม่มานั่งโพสต์พิมพ์กูป .4 นะเข้าใจไหมกูป .4 แล้วมึงจะเอานายทุนไม่เอานายทุนมันอยู่ที่มึงปลายปากกามันอยู่ที่มึงวันที่มึงได้ประชาธิปไตยมานะนะมึงไม่ต้องมาพูดแล้วกูทำเพื่อประชาชนประชาชนนะความอดอยากปากแห้งยังไงอย่างนี้อีส้นตีนประชาชนเนี่ยมันจนมานานแล้วมึงก็ควรจะรู้กูว่ามึงรู้นะว่าจะประชาชนจนเพราะอะไรแต่มึงไม่พูดนะมึงไม่กล้าพูดเพราะมึงรับงานเข้ามาไงนะแต่ถ้ามึงจะเล่นงานในทุนน่ะกูมีให้50อันดับนิตยสารฟอร์บเอามาลงนะดีใจเหลือเกินนะคะวันนี้ที่ได้มาพูดเดี๋ยวมึงก็กลัวยาวอีสะพายอีดอกอีลังชังระยัดเอามึงดิ้นไปมึงดิ้นนี่มดลูกมึงหลุดมาเลยอีส้นตีนไปเชิญวันนี้มึงไปทำงานซะถูกระไดไฉรูส้วมให้เรียบร้อยก่อนส่วนกลัวเป็นคุณนายเดี๋ยวจะไปซื้ออาหารคริสต์มาสนะเข้าใจบ๊ายบายจุ๊บ